บันทึกลึกลับพิธีลุยกระเบื้องหนึ่งในพิธีกรรมที่จัดขึ้นที่งานแสยิดเจ้าพ่อกวนอูหรืองานฉลองครบรอบวันเกิดของเจ้าพ่อกวนอูที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานับว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่ชาวบ้านต่างตั้งตารอชมการพิสูจน์ปาฏิหาริย์ขององค์เทพที่จะรับเคราะห์แทนชาวบ้านด้วยการนำตัวเกลือกลิ้งไปบนกองเศษแก้วนับแสนคมธรรมดาก็คงต้องหามไปหาหมอแต่กับบรรดามาส่งองค์เทพที่เห็นดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับอันตรายจากเศษคมแก้วแต่อย่างใดจนหลายคนเชื่อว่าเทพที่ประทับร่างได้แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ปกป้องมาส่งจากเศษคมแก้วเอาไว้จนไม่อาจบาดร่างกายมาส่งได้นั่นเองมันก็มีแต่ไม่ได้เจ็บมากมายผมคิดว่าเขาก็มีพระเข้ามาเข้าทรงแล้วก็องค์พระเขาคุ้มครองร่างของมาทรงครับมันเป็นเรื่องของส่วนตัวส่วนบุคคลครับเราอันนี้เราไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือไปบอกเลยเขาเชื่อได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ให้ความเคารพนับถือก็อาจจะเจอปฏิหาริย์ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับไอ้เรื่องเชื่อไม่เชื่อนะบังคับใครไม่ได้นะต้องให้เดินกับตนเองครับเพราะเรานะสร้างศาลเจ้าขึ้นมาไม่ใช่ว่าต้องการให้คนเชื่อคือว่าศาลเจ้าเราต้องการให้คุ้มครองลูกหลานทั้งหมดนะให้ท่านคุ้มครองอย่างเงี้ยเรายังยึดถือแบบประเพณีโบราณมาครับนอกเหนือจากการสืบสานประเพณีวิถีชนในอดีตนอกเหนือจากความสามัคคีแห่งความกตัญญูที่อยู่ในจิตใจของชาวตะกั่วป่านอกเหนือจากการท้าทายความเชื่อและวิจารณญาณส่วนบุคคลไม่ว่าคุณผู้ชมจะมีความคิดเห็นเช่นใดกับเรื่องราวที่เรานำมาบันทึกไว้ในวันนี้คุณผู้ชมสามารถเดินทางไปค้นหาคำตอบด้วยตาตนเองได้ทุกปีที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาแห่งนี้เห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้เมื่อไม้ตะเคียนหางกล้าถ่วนกระแสน้ำปรากฏการณ์ลึกลับตะเคียนทอง200ปีบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channelขนเรือกูไปที่ไหนมาที่หมดกันขนเรือ